ลย20ใบแล้วอยู่ในกล่องแล้วทีนี้บัตรแต่ละใบมีหมายเลขเขียนกำกับไว้บัตรละ1หมายเลขเป็นเลข1 2 3 4ไล่ไปเรื่อยจนถึงเลข20แล้วซุ่มหยิบขึ้นมาใบหนึ่งนะคะก็เหมือนซุ่มไว้นั่นแหละค่ะซุ่มหยิบมาใบหนึ่งแล้วดูว่าความน่าจะเป็นที่จะได้บัตรที่เป็นจำนวนคู่คือโอกาสที่มันจะได้บัตรในครั้งนี้ที่เราจะสุ่มได้ก็เป็นเลขคู่คือโอกาสคือเท่าไหร่ในเท่าไหร่ดังนั้นอันนี้นักเรียนก็ต้องหาของตัวค่ะ NS คือเท่าไหร่ NP คือเท่าไหร่ให้เขียนตัวที่เสร็จก่อนให้เขียนตัวที่เสร็จก่อนส่วน NS ไหนเห็นไหมเขาน่าจะเป็น